นักเรียนทุกคนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตลอดจนคุณครูที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วกับคุณครูนันทิกาชื่นชมนะคะนักเรียนคงจำได้ใช่ไหมคะเมื่อวานนะคะก็คือเวลาที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมคะคุณครูสั่งให้นักเรียนทำอะไรมาเอ่ยทำอะไรคะไปอ่านทบทวนในเรื่องราวของเมื่อวานคุณครูสอนเรื่องอะไรไปคะใครจำได้ใครจำได้บ้างเอ่ยเรื่องราวของอักษรกลางคะอักษรกลางยังจำได้ป่าวครับอักษรกลางนะคะนักเรียนบอกไปอ่านบ้างแล้วนะคะนักเรียนคะวันนี้คะเราเรียนกันมาถึง2ชั่วโมงแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเริ่มจะเหนื่อยกันแล้วใช่ไหมคะชั่วโมงที่1คุณครูภาษาอังกฤษนะคะสอนในเรื่องคำศัพท์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องราวของอะไรเอ่ยการช้อปปิ้งหรือการซื้อของเองนะคะเพราะว่าเมืองอำเภอหัวหินนั้นเป็นอำเภอคะและเป็นอำเภอที่มีนักท่องเที่ยวมามากมายเลยนะฉะนั้นนักเรียนจะต้องรู้จักคะรู้คำศัพท์บ้างนะคะเช่นถ้าหากมีชาวต่างชาติเขาถามเราคะเราก็จะได้ตอบเขาได้ว่าใช้ภาษาอังกฤษนะคะตอบภาษาคนต่างชาติก็ได้ใช่ไหมคะมาชั่วโมงที่2เราก็เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องราวของการบวกทำให้มันเพิ่มขึ้น ใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นคะฉะนั้นเมืองเศรษฐกิจอย่างอำเภอหัวหินนั้นนะคะอาชีพนะคะอาชีพที่ทำให้นักเรียนช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะก็คืออะไรคะค้าขายใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่นั้นค้าขายเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมามากมายเลยคะก็จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้เล็กๆน้อยๆนะคะนั้นชั่วโมง3เราก็จะมาเรียนในเรื่องราวของภาษาไทยคะก่อนจะเรียนนะคะนักเรียนเริ่มจะเมื่อยล้ากันแล้วตอนนี้เราให้นักเรียนนั้นมีสติก่อนคะคะใครที่กำลังมีงานอะไรวุ่นวายอยู่ก็เก็บไว้ก่อนนะไม่ทำงานแล้วนะคะเก็บงานไว้ก่อนตอนนี้นักเรียนนั้นหลับตาค่ะหลับตาวางงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทำแล้วคะหลับตาลงนะคะค่อยๆหลับตาลงทีละน้อยละน้อยคะไม่คุยแล้วคะอย่าทำลายสมาธิของเพื่อนนะคะนักเรียนชายครับคะตอนนี้ครูให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนคะเพื่อนักเรียนจะได้ระลึกถึงสิ่งที่ดีงามตั้งแต่เช้ามาว่าเราทำความดีอะไรไว้แล้วบ้างคะเราจะตั้งใจเรียนหนังสือคะเอาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงดอกไม้บานให้นะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับสมาธินักเรียนก็นั่งสมาธินะคะนั่งสมาธิวันนี้ยังไม่ออกไม่เคลื่อนไหวก่อนคะฝึกสมาธิก่อนเลยนะคะการฝึกสมาธินั้นเป็นการทำให้นักเรียนนั้นนั่งเฉยไม่ต้องขัดสมาธิก็ได้ค่ะเอาขาวางไว้ธรรมดาไม่แกว่งเท้าไปมาคะการนั่งสมาธิไม่จำเป็นต้องทำไมคะเวลานั่งเก้าอี้เรานั่งอย่างธรรมดาการนั่งธรรมดาก็ได้การนั่งอย่างให้สบายสบายกันแล้วกันนะคะเอาพร้อมแล้วคะคุณครูจะเปิดเพลงให้ฟังนักเรียนก็ฟังไปใครจะทำท่าประกอบก็ได้นะคะ1 2 3ค่อยๆหลับตานะคะค่อยหลับตาตั้งใจคะการนั่งสมาธิถือเป็นการทำบุญได้เหมือนกันนะคะแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะคะนั่งสมาธิไปการเมื่อเช้าเราเหยียบมดหรือเปล่านะมดตัวเล็กๆเราอาจจะไม่เห็นมันเราก็นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้นะคะI'm not.
าธิค่ะหลับตาค่ะค่อยๆลืมตาขึ้นทีละน้อยละน้อยนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นนะคะนักเรียนนั่งหลับตาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนักเรียนก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะค่อยๆลืมตาแล้วก็ไม่คุยนะคะค่อยๆลืมตาเป็นไงบ้างคะนั่งสมาธิแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยจิตใจของเราเป็นไงคะสบายสบายนะคะเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเรานั่งสมาธิเราปล่อยวางแล้วเราไม่เล่นแล้วไม่คุยกันแล้วคะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนำจิตใจของเรานะอยู่ตรงนี้นะคะนะคะเอาใจเราไว้ตรงนี้ไว้ที่ไหนคะไว้ที่ห้องเรียนนะตรงนี้เอาใจไว้ตรงนี้คะปล่อยวางและงานต่างๆที่กำลังค้างๆอยู่ไม่ทำนะคะไม่คุยกันด้วยคะนักเรียนทราบไหมคะว่าเวลาเรียนนะคะมีกลุ่มหนึ่งตั้งใจเรียนอีกกลุ่มหนึ่งไม่สนใจการเรียนนะคะทำให้ทำไมคะทำไมเอ่ยทำให้เพื่อนที่เรียนนั้นเขาเสียสมาธิแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีมารยาทในการเลยคะในอยู่ในสังคมคะนักเรียนอยู่ในห้องเรียนก็เป็นสังคมหนึ่งเป็นห้องเรียนสี่เหลี่ยมแคบสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะถ้านักเรียนส่งเสียงคุยแสดงว่านักเรียนทำไมแล้วถ้าเกิดนักเรียนไปอยู่ในที่ประชุมใหญ่นะคะคนอื่นเขานั่งฟังคำอภิปรายแต่เรามานั่งคุยเนี่ยเขาจะต้องมองหันหน้าทุกคนไปมองแล้วทำไมคะเขาตำหนิว่าไม่มีมารยาทนะคะฉะนั้นเราเป็นผู้เรียนที่ดีก็ต้องรู้จักมารยาทในสังคมเล็กๆด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะนำเสนอในเรื่องราวอะไรดีนะคะวันนี้นักเรียนเรียนในหน่วยการเรียนที่3เป็นหน่วยการเรียนในสุดท้ายของภาคเรียนที่1แล้วเป็นหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเราเรียนอย่างนะคะเรามาโรงเรียนเราก็มาเรียนหนังสือเราก็ใช้ชีวิตประจำวันที่เราเป็นอยู่นั้นอย่างพอเพียงคะคำว่าพอเพียงนักเรียนคงจะเข้าใจไหมคะได้ยินมาว่าพอเพียงพออยู่พอกินนะคะก็คือเราเป็นนักเรียนเรามาอยู่ในโรงเรียนวางใจกังวลคะแล้วก็เป็นไงคะเวลาเรียนเรารู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ค่ะให้คุ้มค่ากับที่เรามาโรงเรียนค่ะแล้วค่ะฉะนั้นคุณครูก็เลยนำความรู้ในเรื่องราวของคำใฝ่รู้มาฝากเด็กๆด้วยนะคะซึ่งเป็นคำในบทเรียนของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะมาดูจากจอภาพเลยค่ะคำใฝ่รู้นักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ